สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มอาชีพอบจ.ออนทัวร์เราอยู่กันที่กลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดร่วมจิตอยู่ที่อำเภอท่าป้าจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานี่เองค่ะและวันนี้คุณพี่พัชรพลนะคะจะมาสอนวิธีการทำเพาะเห็ดหรือว่าแปรรูปเห็ดนะคะมีวิธีการทำอย่างไรตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายพัชรพลใจแก้วเป็นประธานกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดร่วมจิตนะครับผมจะท้าความนิดนึงฮะก่อนหน้านั้นผมก็ได้เป็นพนักงานขับรถขนส่งนะครับแต่ดูแล้วก็แบบว่าเราน่าจะมีอาชีพนะฮะในกลุ่มของเราสักอย่างเราก็รวมกลุ่มอยู่ทั้งพ่อแม่พี่น้องนะฮะกลุ่มคนที่เขาอยู่บ้านนะครับที่เขาว่างเว้นหลายๆอย่างก็มารวมกลุ่มกันทําก็สร้างรายได้พอสมควรครับผมครับแล้วเห็ดเป็นที่ต้องการของตลาดทางโซนนี้มากๆนะฮะเพราะโรงเห็ดมีไม่เยอะนะครับแล้วก็การบริโภคเห็ดก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับดูจากปริมาณการขายเห็ดนะครับของโซนรอบข้างที่และอีกอย่างนึงก็คือแม่ค้าพ่อค้าที่ไปรับมานะฮะคือเราทําเห็ดที่นี่ปุ๊บการบริโภคเห็ดก็จะเป็นเห็ดที่สดนะฮะแล้วก็เป็นเห็ดที่แบบปลอดภัยนะครับเราจึงสร้างกลุ่มโรงเห็ดนี้ขึ้นมาครับจากแนวคิดของคุณพัชรพลได้เห็นว่าชาวบ้านต้องการทางเลือกในการเพิ่มรายได้เสริมนอกจากการทำเกษตรทั่วไปเราเห็นว่ามีเห็ดที่มีตลาดกว้างแล้วก็ขายสดสามารถนำไปแปรรูปได้ซึ่งมีการศึกษาแล้วก็เกิดการรวมกลุ่มค่ะครับผมทางกลุ่มของเราจะเน้นเป็นเรื่องของเห็ดนางลมเทานางลมดำนะครับเพราะว่าการดูแลจะง่ายนะครับเพราะว่าจะเป็นเห็ดเย็นค่อนร้อนนะฮะเห็ดของเราจะมีอยู่2ประเภทนะครับเป็นเห็ดร้อนกับเห็ดเย็นถ้าเห็ดเย็นก็จะเป็นเห็ดนางลมเทาเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับแล้วก็เห็ดร้อนก็จะเป็นเห็ดขอนแล้วก็เห็ดโคนน้อยนะฮะที่ทางฟาร์มเราได้ผลิตเห็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเนาะก็จะเป็นเห็ดนางลมดำนะครับว่าอร่อยทานง่ายแล้วก็ขึ้นดีครับหมายถึงว่าออกดอกได้ดีนะครับครับนี่คือตัวอย่างของเชื้อนะที่เราหยอดไปประมาณ 24-25 วันนะครับแล้วแต่อุณหภูมิบางที่ก็30วันนะครับอันนี้คือเชื้อเต็มที่แล้วนะฮะเดินเต็มที่แล้วสังเกตที่ตูดนะครับอันนี้คือเราเปิดดอกนะเมื่อวานผมได้เปิดดอกนะฮะสังเกตดูตรงนี้นะครับน้องกำลังออกช่อแล้วนะครับอันนี้ก้อนของเราจะแนะนำให้อยู่ให้เปิดดอกให้เก็บดอกอยู่ประมาณ4เดือนนะครับถ้าหลังจากนั้นเยอะกว่านั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าผมไม่อยากแนะนำเพราะว่าเกี่ยวกับโรคและแมลงเนาะที่ว่ามาสะสมนะครับ4เดือนมันอาศัยความชื้นเนาะโรคแมลงจะอยู่เยอะนะครับก็ให้เอาออกนะฮะแล้วคัดก้อนสีขาวๆตรงนี้นะครับนำไปลดต้นทุนนั่นหมายถึงว่าเราจะนำไปทำเห็ดโคนน้อยต่อนะครับอีก20กว่าวันเห็ดโคนน้อยก็ออกอีกนะฮะถึงขั้นตอนนั้นก็คือจะเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วนะครับจึงเป็นออเดอร์และเป็นของการผลิตในฟาร์มของเรานะครับทางกลุ่มได้มีการวางแผนจะขยายตลาดออนไลน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพิ่มเติมเพื่อขยายความรู้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะวันนี้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ที่ไม่หยุดแค่โรงเพาะเห็ดแต่มีความคิดอยากต่อยอดทำอย่างไรให้เห็ดของทางกลุ่มเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดร่วมจิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0838567464และแฟนเพจ Facebook พัชรพลฟาร์มเห็ดใจแก้วสนใจเข้ามาชมฟาร์มเห็ดและแลกเปลี่ยนความรู้มาที่ฟาร์มได้นะครับเปิดบริการทุกวันสวัสดีครับ